สวัสดีครับหนึ่งในปัญหาการใช้งาน iPhone ที่หลายๆคนพบโดยไม่ทราบสาเหตุนั่นคืออยู่ๆ iPhone ก็ร้อนง่ายขึ้นมาครับใช้ไปแป๊บๆเครื่องร้อนเร็วกว่าปกติโดยที่ไม่ได้ทำอะไรต่างจากเดิมเครื่องไม่เคยตกไม่เคยหล่นไม่ได้ลงแอปอะไรแปลกๆที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือหลังจากอัปเดต iOS เสร็จอยู่ดีๆเครื่องก็ร้อนเร็วร้อนไวแบบไม่ได้ขอนี่เครื่องเกิดปัญหาหรือกำลังจะเกิดปัญหาหรือเปล่าอย่าเพิ่งตกใจไปครับถ้าเพื่อนๆใช้งานเครื่องตามปกติเครื่องไม่ได้ตกไม่ได้หล่นที่อาจจะกระทบกับชิ้นส่วนภายในหรือแบตเตอรี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรวิธีแก้ไขเบื้องต้นง่ายๆทำเองได้คือการรีเซ็ตการตั้งค่าของ iPhone ซึ่งการรีเซ็ตการตั้งค่านี้จะรีเซ็ตเฉพาะการตั้งค่าต่างๆของระบบนะครับเช่นการตั้งค่าเครือข่ายพจนานุกรมของคีย์บอร์ดการจัดเรียงไอคอนที่หน้าจอโฮมระดับความสว่างหน้าจอภาพวอลเปเปอร์การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและบัตร Apple Pay จะถูกเอาออกหรือรีเซ็ตกลับเป็นค่าเริ่มต้นไม่มีการลบข้อมูลอะไรใดๆในเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปวิดีโอรายชื่อแอปเกมต่างๆที่เพื่อนๆติดตั้งทั้งหมดยังอยู่ครบเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรต้องห่วงเลยครับซึ่งภายหลังการรีเซ็ตเพื่อนๆสามารถเข้าไปตั้งค่าใหม่ได้ครับเช่นเข้าไปป้อนรหัสผ่านในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่ได้ง่ายๆโดยไม่ต้องห่วงว่าข้อมูลต่างๆในเครื่องจะหายไปนะครับวิธีการรีเซ็ตการตั้งค่าเพื่อแก้ปัญหาเครื่องร้อนทำได้ง่ายๆทำเองได้ไปดูวิธีกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะคำสั่งทั่วไปในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแต่คำสั่งถ่ายออนหรือรีเซ็ต iPhone คำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งใหม่ที่อัปเดตใหม่สำหรับ iOS 15ขึ้นไปนะครับเมื่อแต่คำสั่งนี้ในหน้าจอถ่ายออนหรือรีเซ็ต iPhone ที่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะรีเซ็ตเมนูจะแสดงขึ้นมาให้แตะคำสั่งด้านบนสุดรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดถ้าเพื่อนๆตั้งรหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องเอาไว้ให้ป้อนรหัสผ่านก่อนนะครับวิธีนี้ป้องกันไม่ให้คนอื่นๆแอบมารีเซ็ตเครื่องของเราโดยที่เราไม่อนุญาตนั่นเองครับจากนั้นในเมนูคำสั่งยืนยันที่แสดงขึ้นมาให้แตะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดข้อความถามยืนยันจะแสดงขึ้นมาอีกครั้งให้แตะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดการถามยืนยันซ้ำ2ครั้งนี้เป็นการออกแบบมาเพื่อป้องกันการรีเซ็ตเครื่องโดยไม่ตั้งใจนั่นเองครับหน้าจอจะดับไปเองโดยอัตโนมัติข้อมูลการตั้งค่าทั้งหมดในเครื่องจะถูกรีเซ็ตโลโก้ Apple จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอและด้านล่างจะมีแท็บสถานะบอกการทำงานให้ทราบด้วยครับซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการรีเซ็ตนี้จะแตกต่างกันไปตามเครื่องแต่ละรุ่นและ iOS แต่ละเวอร์ชันด้วยนะครับเมื่อขั้นตอนการรีเซ็ตสำเร็จเรียบร้อยหน้าจอล็อกจะแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถเปิดเข้าสู่หน้าจอโฮมเพื่อใช้งานได้เลยครับโดยภายหลังการรีเซ็ตเพื่อนๆต้องไปตั้งค่าต่างๆของระบบก่อนนะครับเช่นการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เป็นต้นครับภายหลังการรีเซ็ตการตั้งค่าแล้วปกติเครื่องจะไม่ร้อนเร็วแล้วนะครับแต่ถ้าเครื่องของเพื่อนๆยังมีอาการร้อนเร็วผิดปกติต่างจากที่เคยเป็นก่อนหน้านี้หรือแบตเตอรี่มีอาการหมดเร็วผิดปกติด้วยแนะนำให้เพื่อนๆนำเครื่องเข้าศูนย์เพื่อทำการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการแก้ไขจะดีที่สุดครับยิ่งถ้าเครื่องเคยซ่อมมาหรือเคยเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแนะนำให้รีบนำเครื่องกลับไปตรวจสอบตรวจเช็คด่วนๆเลยครับเพื่อนๆที่เจอปัญหาเครื่องร้อนลองใช้วิธีการรีเซ็ตการตั้งค่าในคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ